นี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีของการทำถั่วแปบด้วยมันฝรั่งสีม่วงได้เนื้อสัมผัสของถั่วแปบที่มีความนุ่มละมุนลิ้นแทบละลายในปากอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วไส้ก็มีความหวานน้อยถั่วแป้งที่ได้จะเป็นสีม่วงอ่อนแบบนี้วิธีการทำก็ง่ายมากๆมาชมวิธีการทำกันเลยจะนำมันฝรั่งสีม่วงปอกเปลือกล้างทำความสะอาดชั่งให้ได้196กรัมหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆแล้วนำไปต้ม10นาทีเมื่อต้มสุกแล้วเทใส่ลงในชามผสมแล้วก็บดให้ละเอียดจากนั้นก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะเกลือเสร็จ 1/4 ช้อนชาบดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเติมแป้งข้าวเหนียว75กรัมค่อยๆนวดแป้งข้าวเหนียวกับมันฝรั่งให้เนียนเข้าด้วยกันจากนั้นก็จะเติมกะทิลงไปใช้กะทิทั้งหมด50กรัมค่อยๆทยอยใส่ทีละน้อยใส่ไปนวดไปถ้าใส่กะทิมากเกินไปแป้งอาจจะแฉะได้เมื่อนวดจนส่วนผสมทั้งหมดเนียนเข้ากันดีแล้วพักแป้งไว้เป็นเวลา10นาทีแล้วมาทำในส่วนผสมของไส้นำถั่วเขียวรอบเปลือกต้มสุก206กรัมใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป3ช้อนโต๊ะเติมเกลือเสร็จ 1/4 ช้อนชาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของมะพร้าวอบแห้งใช้64กรัมหรือใครจะใช้มะพร้าวทึนทึกขูดก็ได้หลังจากพักแป้งไว้10นาทีแล้วจะมาปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆจะปั้นให้ได้ประมาณก้อนละ1ช้อนโต๊ะเมื่อปั้นแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยลงไป3ใบเมื่อรอจนน้ำเดือดดีแล้วก็จะมาแบแป้งเป็นแผ่นบางๆจากนั้นนำลงต้มจะใช้ไฟแรงในการต้มหย่อนแผ่นแป้งทั้งหมดให้เต็มหม้อจากนั้นก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งลอยตัวเหนือผิวน้ำจึงต้มต่ออีก1นาทีแล้วตักขึ้นพักไว้ในมะพร้าวอบแห้งค่ะเมื่อแป้งเริ่มลอยตัวเหนือผิวน้ำแล้วแผ่นแป้งอาจจะทับซ้อนกันค่อยๆเกลี่ยแป้งให้แบออกจากกันจะได้สุกอย่างทั่วถึงจากนั้นก็ตักแป้งขึ้นได้เลยค่ะจะห่อไส้กันเลยตักไส้ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วปิดผนึกแป้งในขณะที่แป้งยังร้อนอยู่พอแป้งจะเหนียวติดกันได้ดีจากนั้นก็คลุกในมะพร้าวอีกครั้งแล้วจัดจานเสิร์ฟได้เลยถั่วแปบแบบง่ายๆที่ทำด้วยมันฝรั่งสีม่วงและแป้งข้าวเหนียวก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปเสิร์ฟแล้วค่ะรสสัมผัสที่ได้มีความหวานน้อยเนื้อสัมผัสของแป้งเมื่อจับแยกออกจากกันมีความนุ่มละมุนมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองทำตามเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ